วันนี้เราจะพาไปบูธมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่งานกาชาดสวนลุมกันส่วนตัวเรานั่ง MRT มาลงกันที่สถานีสีลมทางออกที่1ก็จะมาโผล่หน้างานพอดีเลยเดินเท้ากันอีกนิดนึงก็จะเจอทางเข้างานกาชาดสวนลุมพินีเราเดินต่อไปกันอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอทางเข้างานกาชาดสวนลุมพินีค่ะแต่ก่อนจะเข้างานนะคะจะมีจุดคัดกรองให้เราเดินผ่านก่อนเข้างานนะคะตอนนี้เราผ่านจุดคัดกรองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เดินเข้างานกันแล้วอยากจะบอกว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศในงานระหว่างทางเข้าไปบูธของเราเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนชมกันนะคะงานกาชาดที่สวนลุมเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22ธันวาคมงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มตอนนี้เราก็เดินมาถึง3แยกตรงสนามเด็กเล่นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะได้ไปบูธมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกันค่ะหลังจากเราเลี้ยวขวาให้สังเกตบูธกระทรวงมหาดไทยเดินกันไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอ4แยกทางไปบูธของเราแล้วค่ะหลังจากนั้นให้เลี้ยวขวานะคะสังเกตที่ขวามือนะคะเราจะเจอบูธหมูยอนครพนมเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าทุกคนยังไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าให้ทุกคนสังเกตที่ขวามือนะคะจะเป็นบูธของมอเกษตรค่ะถ้าทุกคนสังเกตดูแล้วว่ามีแสดงว่ามาถูกทางแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินตรงไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะและแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าบูธมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรากันแล้วค่ะว้าวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปชมบรรยากาศรอบๆ บูธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกันดีกว่านะคะไปชมกันเลย